แซนจักรพงษ์ลั่นเอาจริงเปิด7สำนวนคดีฟ้อง3บริษัทพิธีกรทั้ง3โทษถึงคุก20ปีแอนจักรพงษ์ลั่นฟ้องจริงเอาจริงเปิด7สำนวนคดีฟ้อง3บริษัทพิธีกรทั้ง3โทษถึงคุก20ปีลั่นตัวเองไม่เคยมีหมายเรียกหมายจับเฟกนิวทั้งหมดขอปกป้องตัวเองวันที่30มีนาคม2567แอนจักรพงษ์จักราจุฑาธิบดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท JKN Global Groupโพสต์แถลงการบริษัท JKN Global Group โดยแจ้งความ7คดีเพื่อป้องปรามการกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงและยืนยันความบริสุทธิ์ทีมผู้บริหารจึงได้มอบหมายให้ทีมทนายดำเนินการทางกฎหมายกับ TCGและบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานความผิดต่างๆ7สำนวนคดีพร้อมระบุแคปชั่นว่าจักรวาลงานมันใหญ่ความแกร่งอยู่กับใจไร้ทุกอุปสรรคในที่สุดค่ะขอบคุณมากๆกับหลายกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะ Thank you for your support ฟ้องจริงเอาจริงค่ะก่อนจะโพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความอีกว่าหมายจับตัวดิฉันไม่เคยมีเป็นข่าวปลอมทั้งหมดมีแต่ดิฉันสั่งฟ้อง7คดีอาญากับ3บริษัท1ในนั้นคือการสืบสวนเพจ TPAGEANT แต่จะเน้นหนักที่กลุ่มชื่อว่าสายบุญค่ะไม่เคยท้าทายหรือรังแกใครแต่ต้องปกป้องตนเองครอบครัวและองค์กรค่ะขอความกรุณาสื่อมวลชนนำเสนอข่าวตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้องด้วยค่ะกราบขอบพระคุณล่วงหน้าทุกท่านค่ะโดยแอนเผยสรุปว่าวันนี้มีการประกาศฟ้องคดีถึง7คดีกับ3บริษัทคือ 1. TPAGEANT ทั้งหมด3คนที่พูดถึงตัวดิฉันครอบครัวและผลงานนางงามจักรวาลตลอดจนองค์กรนางงามจักรวาลที่ไม่ควรจะพูดสายบุญ3คนหมายตราครุฑออกมาเรียบร้อยสั่งฟ้องคดีอาญามีโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า2ปีและ2. บริษัททำทัวร์ยังไม่ได้เงินเรา7ล้านแต่บิดว่าเราไปหลอกลวงและทำให้เราเสียชื่อเสียงโฆษณาหมิ่นประมาทและ 3. TCG ขอย้ำว่าไม่มีหมายเรียกอะไรดิฉันจากสถานีตำรวจใดๆถือว่าเป็นเฟกนิวเราฟ้อง TCG ทั้งหมด5คดีละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้าเราเนื่องจากไม่เคยจ่ายเงินสักบาทแค่ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเฉยๆไม่ใช่สัญญาการทำงานทำธุรกิจละเมิดเครื่องหมายการค้าจักรวาลฟ้องเท็จเบิกความเท็จแจ้งความเท็จที่สถานีตำรวจและหมิ่นประมาท5คดีอาญาอยู่ที่ดุลพินิจศาลแต่ตามกฎหมาย5กระทงแบบนี้อยู่ในคุก20ปีเราปกป้องตัวเองจริงๆเราไม่ได้ท้าทายอะไรไม่ชอบสงกรานต์เพราะความจริงจังเผยเป็นแฟนกันทำงานด้วยกันมีทะเลาะกันไม่เผยเหตุผลทำไมถึงชอบสงกรานต์ชอบตรงที่เขาเป็นคนที่มีความจริงจังดีใจที่เอาอีกมุมของเขาออกมาได้อยากบอกว่าพี่เขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเป็นอีกคู่หนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจกับความน่ารักสดใจของสาวไม้ณภัสสิที่ทำให้นักธุรกิจหนุ่มอย่างสงกรานต์เตชะณรงค์หลุดออกจากคอมฟอร์ตโซนได้แถมยังได้ลองทำสิ่งที่ไม่เคยได้ทำล่าสุดวันที่30มีนาคมสงกรานต์และไม้ได้มาร่วมงาน Open House SHAPING InnovationShape of the Future เปิดวิสัยทัศน์2024บนศักยภาพระดับโลกณอาคารเพิร์ลแบงคอกเผยการทำงานร่วมกับแฟนก็มีทะเลาะกันบ้างพร้อมเผยโมเมนต์เวลาอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าพูดเก่งเพราะเจคนนี้ไม่คือจริงๆเหมือนตอนแรกก็สอนเขาตัดต่อค่ะแต่สุดท้ายเขาก็เป็นคนที่ขวนขวายและตั้งใจดูเองอย่างที่เขาก็จะพยายามดูคลิปเยอะเพื่อหาเรฟเฟอร์เรนซ์ในการถ่ายต่างๆแต่จริงๆสคริปต์ที่กรานเขียนเองแต่อย่างวันนี้ที่บอกว่าบรีฟคือบางทีเราอาจจะบรีฟในเรื่องขององค์ความรู้อย่างวันนี้เรามางานแล้วด้วยโปรดักต์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเหมือนพอเราได้มีโอกาสเรียนทางด้านนี้มาก็จะพอมีความรู้ก็เลยบรีฟในเรื่องของคำศัพท์ทางการแพทย์นิดหน่อยเราคิดไหมว่าเราจะได้เป็นติ๊กต็อกเกอร์สงกรานต์ก็ไม่เคยคิดเลยครับแต่ว่าได้รับการชวนแล้วมันสนุกดีมันมีฟีดแบ็กที่ดีมีพลังออนไลน์มาให้กำลังใจมาสนับสนุนแล้วมันก็รู้สึกว่าอยากจะกราบขอบพระคุณทุกๆคนจริงๆเพราะว่าที่ทำได้ขนาดนี้เพราะได้แรงเชียร์และได้กำลังใจจากทุกคนอันนี้พูดเยอะที่สุดในชีวิตแล้วไหมสงกรานต์ใช่ครับก็พูดเยอะขึ้นเยอะเจ๊เขาปลดล็อกยังไงสงกรานต์ก็ดีครับเพราะเขาคอยสนับสนุนเราตลอดอะไรแบบนี้มีอะไรเขาคอยให้กำลังใจบางทีเรารู้มันไม่ดีแต่เขาก็พยายามมาพูดให้มันดีไม่เป็นไรโอเคอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบคล้ายๆทำไปด้วยฟีดแบ็กไปด้วยปรับปรุงไปด้วยถ้าถามว่าเจดุไหมก็โอเคไม่ค่อยครับแล้วแต่วันเรามีวิธีสอนลูกศิษย์ยังไงไม่ต้องบอกว่าพี่กรานเป็นผู้ชายนะซึ่งส่วนใหญ่นิสัยผู้ชายเขาจะมีความเหมือนร้อนกว่าผู้หญิงด้วยค่ะอย่างไม่จะเป็นคนเย็นและบางทีเวลาเขามีอารมณ์ขึ้นหรือเวลาเขามีปัญหาหรือทำงานแล้วเป็นไม่ได้ดั่งใจเราก็จะแบบพี่ใจเย็นใจเย็นค่อยๆเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นพยายามเอาพลังดีๆไปซัพพอร์ตเขาแล้วเขาก็จะเย็นลงแล้วพอเหมือนผ่านระยะเวลาไปแป๊บหนึ่งก็จะกลับมาโฟกัสงานได้โดยที่เราไม่ต้องทำให้อารมณ์มาทำให้หัวเสียไปทั้งวันจริงๆเรารู้ไหมว่าเวลาเขาหงุดหงิดจะเป็นยังไงไม่พอรู้ค่ะก็พอจะจับทางได้มันก็จะนิ่งๆก่อนคือเราก็จะไม่เอาความร้อนไปสู้เพราะรู้ว่าถ้าสู้ก็สู้ไม่ไหวถ้าถามว่ามีวิธีไหมที่ทำให้พี่กรานเย็นลงไหมก็เงียบเนื้อเงียบเงียบนิ่งๆแยกแยะหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยเป็นแล้วหลังๆรู้สึกยังไงกับการที่คนบอกว่าพอพี่กรานมาคบกับเราแล้วเขาเปลี่ยนไปสงกรานขนาดนั้นเลยเหรอมายจริงๆรู้สึกยินดีกับพี่เขาคือจริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าพี่เขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าหลายๆคนที่อาจจะไม่เคยสัมผัสเขาถ้าเกิดว่าใครสนิทหรือว่าเป็นคนรอบตัวจะรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนเคร่งขรึมเขาจะเป็นคนมีมุกและเป็นคนตลกซึ่งบางทีแบบพี่มุกฝืดๆนิดนึงค่ะแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนน่ารักกับทุกคนเลยเวลาพาไปเจอเพื่อนหรือว่าเจอคนรอบตัวทุกคนจะบอกว่าพี่สงกรานต์ไม่เป็นเหมือนตอนแรกที่ทุกคนมองแต่อาจจะไม่ได้พูดเก่งเท่าเราไม่เรียกว่าลุงไม่เขาเรียกเจก่อนค่ะก็เลยโอเคเราจะเรียกว่าอะไรดีในวัยที่แซวได้จะเรียกพี่ชายก็ไม่น่านะก็เลยแซวเขากลับไปค่ะว่าลุงถ้าถามว่ามีเรียกที่รักไหมก็ไม่ค่อยมียังค่ะจริงๆสงกรานต์พอเราพูดเก่งหลายคนบอกว่าเราไม่เป็นตัวเองแต่ทั้งที่พอพูดมาแล้วนี่ก็คือสงกรานต์รู้สึกยังไงกับคำนี้สงกรานต์ก็ดีครับสมมุติว่าถ้าเราทำแล้วมีคนเขาหาเขาลุ้นไปกับเราเราก็รู้สึกว่ามาถูกทางแล้วถ้าถามว่าตอนนี้คุณป๋าเข้าใจยังก็ไม่เขายังแบบใครเขียนสคริปต์ให้ไม่เขียนให้หรือเปล่าเขายังคิดอย่างนี้อยู่เลยดีใจไหมที่เราเอามุมของที่สงกรานต์ที่ทุกคนไม่เคยเห็นออกมาได้ไม่ดีใจค่ะดีใจกับที่เขารู้สึกว่าพอเขาได้รับพลังเขาตั้งใจตอบทุกคอมเมนต์จริงๆค่ะคือในติ๊กต็อกอ่ะบางคลิปเขาคนเมนแบบเป็นพันเขาพยายามตอบไปไล่ดูได้ทุกคลิปเขาบอกว่าเราต้องตอบทุกคนพิมพ์ตอบหมดเลยคือเขาใส่ใจทุกคนมากๆด้วยค่ะพอมาทำธุรกิจด้วยกันเป็นแฟนกันจะทะเลาะกันไหมสงกรานต์ปกติอยู่แล้วครับเวลาทำงานอมันต้องมีความเห็นไม่ตรงกันก็จะทะเลาะกันอยู่แล้วเราทำกับแฟนทำกับเพื่อนหรือทำกับทีมงานมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือเรื่องงานแล้วมันก็จบที่งานเท่านั้นเองมันจบไหมพอเถียงกันเสร็จปุ๊บแล้วต้องขึ้นรถกลับด้วยกันไม่จบอยู่ค่ะคือไม่ชอบตรงที่เขาเป็นคนที่มีความจริงจัง
และวางแผนคืออย่างเราบางทีจะเป็นคนทำเร็วคิดเร็วแล้วก็เร็วไปหมดเลยแล้วบางทีตอนแรกที่เขาเตือนก็จะมีแบบโมโหเนื้อผู้หญิงเรานิดนึงแต่พอตอนหลังก็เริ่มเข้าใจแล้วก็พยายามปรับจูนคือมันมีการดิสคัสที่เหมือนคุยถกเถียงกันแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันถือว่าลุงเขาตามใจเราไม่บ้างเนื้อสงกรานต์บ้างครับแต่ก็ไม่ทุกเรื่องเพราะบางทีด้วยความที่เราผ่านมาเยอะกว่า10ปีบางเรื่องก็เป็นแนะแนวแล้วกันไม่ได้สั่งการดีใจใหม่ที่คู่เราออกสู่สื่อมวลชนแล้วเขายิ้มให้กลับเราสงกรานต์ดีใจมากครับเดี๋ยววันที่4จะมีไลฟ์ใน TikTok ฝากไปดูให้กำลังใจด้วยครับไมไลฟ์คู่ขายของค่ะน่าจะไลฟ์ในช่องไมค่ะไมขีดล่างนาปาซาซี่เตรียมตัวยังไงบ้างสงกรานต์คือผมก็ให้เขาเป็นหลักมากกว่าเพราะเขาเป็นดีเจเกี่ยวกับเรื่องการคุยการไลฟ์เขาพูดได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงแบบไม่หยุดแล้วก็แบบว่าก่อนจะไลฟ์เขาจะพูดจนผมมึนเลยบางทีจนตอนหลังพอมีไลฟ์เขามีที่ปลดปล่อยพลังเราก็รู้สึกสบายใจมากเขามีที่ไปปลดปล่อยพลังของเขาการกลับมาไลฟ์วันที่4เราเตรียมตัวว่าเราจะหาช่องว่างตรงไหนเพราะคราวที่แล้วเราเตรียมไว้เยอะแต่ไม่มีสงกรานต์ก็เดี๋ยวคงจะต้องแต่อันนี้สนิทกันไม่เป็นไรเดี๋ยวคงมีสกิปขอเข้าหน่อยคลิปล่าสุดที่ไปเต้นรัวรัวไม่จริงๆเห็นหลายๆคนเต้นในTikTokแล้วมันน่ารักเราก็พยายามแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเต้นไม่ค่อยตรงจังหวะค่ะมันจะคร่อมๆนิดๆแล้วคืออย่างคลิปนั้นพี่ตอนแรกที่นัดแนะกันคือพี่นั่งอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวหนูเต้นแล้วพี่แค่ทำหน้าเซ็งๆอยู่ดีๆก็คือนอกสคริปต์มาลากออกไปเลยจะได้ดูเราเต้นอีกไหมไม่เนี่ยมีแต่คนอยากให้พี่กรานเต้นสงกรานไม่ไหวจริงๆทำได้ไหมเดี๋ยวลองดูก็ได้ฝากผลิตภัณฑ์ของเราไม่เดี๋ยวเมษาเดือนหน้านี้ค่ะจะเริ่มออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกันแดดนะคะเป็นกันแดดที่มั่นใจได้เลยคือพยายามปรับสูตรด้วยตัวเองทดลองเองนะคะมีทั้งสูตรหน้าสูตรตัวแล้วก็ตัววิตามินค่ะยังไงก็ฝากแบรนด์ BMyด้วยนะคะสงกรานต์ส่วนผมก็ฝากนะครับวันที่4เราจะมีไลฟ์ใน TikTok นะครับก็ฝากแบรนด์โซชาด้วยนะครับก็เป็นชาลดบวมเป็นชาชะลอไวแล้วก็กำลังจะเปิดตัวเดือนหน้าก็มีเป็นกาแฟมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงทานแล้วจะช่วยเราชะลอวัยและก็รักษาสุขภาพด้วยครับ